กรมการค้าภายในเตรียมหารือกับผู้ประกอบการข้าวถุงและห้างใหญ่นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าอีก1สัปดาห์ข้างหน้าปริมาณข้าวถุงจะเพียงพอกับความต้องการติดตามรายละเอียดพร้อมกับรายงานพิเศษวิกฤตข้าวของโลกในข่าวภาคค่ำคืนนี้19 นาฬิกา